การ์ดนั่นเองราคา499 499กับ Attack 9ทุกคนใบนี้โคตรคุ้มสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแล็กนาล็อกโมบายนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมเราอยู่กับตัวไนท์ตัวหลักของผมนั่นเองเพิ่งสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนหลอดไนท์กันมาแบบสดๆร้อนๆนั่นเองนะฮะโดยวันนี้เราจะทำการอัพแอดแท็กให้กับไนท์ตัวนี้โดยการยัดการ์ดลงสมุดนั่นเองนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีคำถามนะผมว่าพี่ผมทำของมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมผมยังแดเมจต่างกับคนอื่นๆแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเคยสงสัยไหมหนึ่งในปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือแอดแท็กครับผมค่าแอดแท็กนะฮะแล้วเกมนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยหนึ่งในการอัพค่าแอดแท็กหลักๆเนี่ยก็มาจากการยัดการ์ดลงสมุดนี่แหละเนี่ยอย่างการ์ดปิโกปิโกเอกอันนี้ใช่ป่ะผมมีอยู่ในตัวตอนนี้พอยัดการ์ดเข้าไปในสมุดปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะบวกค่าฝากเก็บครับผมทำให้เราสามารถสร้างดาเมจให้กับมอนไลท์รูปร่างบวก 2% ถาวรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนั่นเองก็สำหรับ EP ก่อนๆเนี่ยผมทำการ์ดสำหรับสายเมจิกแอทแทคหรือว่าสายเวทสายพระไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้ครับผมเราจะมาดูกันว่าสายโจมตีระยะประชิดหรือว่าสายธนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไนท์ BS Assassin อะไรก็ตามเนี่ยที่มันต้องพึ่งค่าแอทแทคเนี่ยมันจะมีการ์ดอะไรบ้างแล้วการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนราคาเท่าไหร่นะผมเราจะมาดูกันเลยมาเดี๋ยวผมขอสวิตไปอาชีพไวสมิธก่อนนั่นเองนะผมเพื่อที่เราจะใช้สามารถเปิดตลาดกลางได้ณที่แห่งนี้นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับการ์ดใบแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะผมนี่ทุกคนผมอยากอวดโพยนิดนึงอีกแล้วนะฮะผมทำการจดมาหมดแล้วครับผมจริงๆมันสามารถเปิดได้ดูได้ในสมุดประจนภัยแหละแต่ว่าผมอยากจะมาเปิดราคาแล้วก็วิเคราะห์ไปทีละใบไปด้วยผมก็เลยเลือกที่จะเปิดในตลาดกลางดีกว่าตามนั้นนะฮะมาสำหรับการ์ดใบแรกเนี่ยก็คือนี่เลยครับผมเจ้าลูนาติกนั่นเองนะฮะด้วยราคา 340,000 กว่าๆเนี่ยเราได้แอดแท็กมาประมาณ 4.5 เนี่ยผมถือว่าซื้อได้อยู่นะโอเคใบแรกผ่านไปทุกคนสำหรับพวกการ์ดบอสการ์ดอะไรเนี่ยผมจะพูดตอนท้ายทีเดียวเลยละกันเพราะว่าจะได้ไปดูในสมุดครับผมในตลาดกลางมันไม่มีขายอยู่นะฮะใบต่อมาก็คือนี่เลยครับผมการ์ดโยโย่นะฮะบวกแอดแท็ก6มาพร้อมกับราคา 880,000 หมูแต่มันแพงอะทุกคนเอาเป็นว่าผมติ๊กไว้ก่อนละกันโอเคการ์ดโยโย่นี่ก็ถ้าใครมีตังค์เนี่ยสามารถซื้อได้นะผมได้แอดแท็กบวก6กับการ์ดใบต่อไปก็คือนี่แล้วผมการ์ดล็อกเกอร์นั่นเองนะฮะได้แอดแท็ก 4.5 พร้อมกับเด็ก1มาพร้อมกับราคา 430,000 นั่นเองไอการ์ดใบนี้สามารถซื้อได้นะราคาถือว่าโอเคเลยแหละแถมได้ค่าเด็กด้วยโอเคมาการ์ดใบต่อไปเป็นการ์ดเมทอลเลอร์นั่นเองนะฮะราคา 890,000 บวกแอดแท็ก 7.5 ถือว่าบวกเยอะนะแต่ว่าราคาก็แบบซีจูนะผมขอมาร์กไว้ก่อนละกันจริงๆถ้าเราจะเล่นสายแบบพึ่งค่าแอดแท็กแบบใส่สุดจัดเต็มเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาเก็บการ์ดพวกนี้อยู่ดีครับผมแล้วการ์ดพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนมากราคาจะขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยการ์ดบางใบเนี่ยที่เซิร์ฟจีนเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยขายราคาแพงกว่านี้อีกนะฮะหลายๆใบเลยมากันกับใบต่อไปครับผมนั่นก็คือวูฟการ์ดนั่นเองราคา 490,000 กับแอดแท็ก9ทุกคนใบนี้โคตรคุ้มคือไอ้การ์ดใบอื่นๆเนี่ย1แอดแท็กแทบจะเรียกได้ว่าแทน 100,000 เซนีเข้าไปเลยนะแต่ว่าการ์ดใบนี้ได้9แอดแท็กในราคา 490,000 เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเลยดีกว่าจัดไปจัดไปโอเคโดนไปแล้ว1ใบครับผมแล้วนี่ก็คือการ์ดใบต่อไปนั่นเองนะโอ้ยทำไมราคามันแพงจังวะ 950,000 ได้แอทแท็ก9เท่าไอ้การ์ดบูมเมื่อกี้เลยอ่ะแต่ว่าราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะฮะรางวัลปลดล็อกได้แอทแท็ก6แล้วต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าการซื้อการ์ดจากตลาดกลางเนี่ยจะไม่ได้รางวัลปลดล็อกหลายๆคนอาจจะนึกว่าได้รางวัลปลดล็อกด้วยนะผมแต่เปล่าเลยจะได้แค่รางวัลฝากในคู่มือเฉยๆการ์ดฮอร์เน็ตผมขอแปะไว้ก่อนใบต่อมาก็คือการ์ดมดนั่นเองนะผมราคา 330,000 มาพร้อมกับแอทแท็ก 4.5 แอทแท็ก 4.5 กับราคา 330,000 คุ้มหรือเปล่าถ้าเทียบกับใบอื่นๆก็ถือว่าคุ้มอยู่นะจัดไปโดนไปอีกนะครับผม10-10 อยู่ไปต่อมาก็คือการ์ดปิกกี้นั่นเองนะผมไก่น้อยของเรานั่นเองราคา 480,000 จะเต้นบวก1กับราคา 480,000 คุ้มไหมวะเนี่ยถ้าซื้อมายัดในคู่มือเนี่ยผมว่ายังแรงไปว่ะราคาน่าจะยังแรงไปนะผมใบนี้ผมขอข้ามไปก่อนมาใบต่อมานะผมนั่นก็คือเจ้าการ์ดมัมมี่นั่นเองนะผมราคา 340,000 มาพร้อมกับแอดแท็ก3แล้วก็ได้ค่าฮิตอีก5นั่นเองนะผมสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยผมมีแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะผมว่า
คุ้มอยู่นะมาใบต่อไปครับผมจะเป็นอะไรกัน Elder Willow ครับผมราคา 470,000 มาพร้อมกับ Attack บวก6ไอใบนี้คุ้มนะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยสามารถซื้อยัดสมุดได้เลยครับผม Attack บวก6โอเคใบต่อไปครับผมเป็น Archer Skeleton Guard นั่นเองนะผมโดยการ์ดของมันเนี่ยเขียนไว้ว่าเมื่อใส่ Archer Skeleton เนี่ยจะ Attack บวก 5% ไอการ์ดเนี่ยหลายๆคนกำลังเข้าใจผิดนะผมคือมันเขียนว่า Attack บวก 5% ก็จริงแต่ว่าต่อเมื่อเราใส่ไอการ์ดอาเชอร์สเกเลตันเนี่ยลงในอาวุธแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้การ์ด2ใบนะผมคือถ้าเราไม่ได้ใส่การ์ดอาเชอร์สเกเลตันในอาวุธแล้วเราเอาไอเนี้ยไอการ์ดใบเนี้ยไปฝากในคู่มือเราก็จะไม่ได้ Attack บวก 5% นะเอฟเฟคมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเอาการ์ดใบเนี้ยใส่ไปในอาวุธด้วยเท่านั้นถ้าใครเคยลองใช้จริงๆเนี่ยผมว่าลองมาเม้นหน่อยละกันนะผมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มแต่ส่วนตัวผมว่ามันต้องใส่การ์ดก่อนนะเอฟเฟคมันถึงจะแสดงผลนะไปใบต่อไปเป็นการ์ดไฮออคนั่นเองนะผมโดยราคาอยู่ที่ 480,000 ทุกๆ30วินาทีเนี่ยเราจะได้ค่า Attack 1% ต่อเนื่องเป็นเวลา5วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะมีอีก25วิที่การ์ดใบนี้จะไม่แสดงผลอะไรเลยตามนั้นนะผม30วิได้5วิในการเพิ่ม Attack คือถ้าเราจะใช้การ์ดใบนี้เราก็ต้องไปเจาะโล่เพื่อใส่การ์ดอีกสำหรับผมเนี่ยอาจจะยังข้ามไปก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เจาะโล่นะฮะมากันกับใบต่อไปครับผมนั่นก็คือการ์ดโคโบนั่นเองราคา 1.6 ล้านกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการ์ดสีฟ้าด้วยแล้วความสามารถของมันเนี่ยก็คือถ้าใส่เครื่องประดับเนี่ยมันบวกชี10 wow. ถือว่าโคตรเยอะนะแต่ว่ารางวัลฝากในคู่มือเนี่ยจะได้เพียงแค่สเตนบวก1ถามว่าดีไหมก็ดีครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่าแรงไปเยอะๆเลยแหละตามนั้นครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าซื้อเก็บในสมุดนะมากันกับใบต่อไปครับผมมามีมิกการ์ดครับผมราคา 440,000 มาพร้อมกับแอดแท็ก 4.5 การ์ดใบนี้ซื้อได้นะถือว่าเป็นระดับแบบมาตรฐานของมันเลยก็คือ1แอดแท็กต่อ 100,000 เซนี wow. ซื้อเลยละกันมาหมับเขาให้ส่วนใบต่อไปการ์ดวอนเดอเลอร์นั่นเองนะผมราคา 630,000 มาพร้อมกับแอดแท็ก6เพื่อการลงทุนครับผมยังไงก็ไม่ช้าก็เร็วผมต้องกลับมาเก็บมันอยู่แล้วก็ซื้อเลยละกันอุ้ยน่าสั่นบอกเลยส่วนการ์ดต่อมานี่แล้วครับผมการ์ดสารพัดประโยชน์นะฮะสายเมจิกก็สามารถใช้ได้อู้ตอนนี้ผมทำคลิปแนะนำคลิปที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะประมาณ 700,000-800,000 เลยป่ะเห็นป่ะตอนนี้ราคา 900,000 เกือบล้านแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นการ์ดเนี่ยสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะราคามันขึ้นตลอดเวลาโดยเจ้าการ์ดอารามเนี่ยจะบวก Attack 7.5 มาพร้อมกับ Magic Attack อีก 7.5 นั่นเองนะฮะถือว่าคุ้มสำหรับการ์ดอารามนะฮะมากันกับการ์ดใบต่อไปครับผมนั่นก็คือการ์ดกองของขวัญนั่นเองหุยทำไมราคามันแพงๆเด็กบวก1 Attack 4.5 คือไอใบไหนที่มันแบบราคาแรงแต่ว่าก็ควรจะซื้อไว้เนี่ยเดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนละกันเพราะว่าตังเรามีจำกัดนะฮะใบสุดท้ายเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาแรงมากนะผมเพราะว่าไอมอนตัวนี้ยังไม่มีอยู่ในเกมนั่นก็คือ Skeleton Walker นั่นเองนะผมหรือว่าการ์ดคนเหมืองของเรานี้นี่เอง wow. ราคา19ล้านเย็ดโดใส่ในสมุดบวก Attack 10นะครับผมมันจะมีใครซื้อมายัดสมุดปะวะตังต้องเหลือจริงๆอ่ะยังแพงไม่ต้องมาครับผมไม่ต้องมาเพราะเราจะไม่ซื้อมันแพงมากโอเคสำหรับการ์ดที่มีในตลาดกลางเนี่ยก็มีราวๆประมาณนี้เลยครับผมก่อนอื่นเราไปดูการ์ดที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะก็คือการ์ดพวกตัว MVP กับพวกมินิบอสกันก่อนเลยละกันนะฮะมาโดยการ์ด MVP ใบแรกที่มันบวก Attack เนี่ยก็คือการ์ด Drake นั่นเองนะผมนี่ความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น 2% wow. ถือว่าโคตรเยอะเลยนะ2% เนี่ยแต่ว่าด้วยความหายากของการ์ดนี้เนี่ยก็คงน่าจะไม่มีใครเอามายัดสมุดหรอกส่วนมากเขาก็เอาความสามารถหลักของการ์ดมันมากกว่านั่นเองนี่แล้วผมการ์ดดากอนไฟนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นมินิบอสนั่นเองนะฮะรางวัลฝากเก็บจะได้ Attack บวกอีก10 wow. แน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าด้วยความที่มันเป็นมินิบอสราคามันแรงแน่นอนนะฮะตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมการ์ดพีโอนี่ไอการ์ดใบนี้โคตรเด็ดผมโคตรอยากได้มาฝากเก็บในสมุดเลยนะคือรางวัลฝากเก็บก็คือทุกครั้งที่เราหลบหลีกได้เนี่ยหรือว่าศัตรูโจมตีเรามาแล้วเราขึ้นมิสหลบได้เนี่ย Attack ของเราจะบวก10ครับผมแล้วสามารถทับซ้อนกันสูงสุดได้10ครั้งต่อเนื่อง5วินาที wow. แต่มันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่ก็คือภายในระยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะแต่ถามว่าโหดไหมพวกมองสายแบบสายทุบสไนเปอร์สายยิงอะไรพวกนี้ผมว่าใช้คุ้มแน่นอนครับผมได้การ์ดนี้ไปนะฮะโหแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นการ์ด MVP นะราคาน่าจะหรือโหดนะฮะแล้วความสามารถของการ์ดมันเนี่ยก็ฮิตบวก100ด้วยมากันกับตัวต่อไปนั่นก็คือบอสหมาป่าครับผมอาร์ทรอสนั่นเองนะฮะเขาเขียนว่ามีโอกาสปล่อยเอฟเฟคเร่งความเร็วค่าแอทแทคบวก50หน่วยต่อเนื่อง10วินาทีนั่นเองนะฮะไอการ์ดใบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะได้มาใช้นี่ก็เรียกได้ว่าไม่รู้เกมจะปิดก่อนหรือเปล่านะผมน่าจะแพงแล้วก็หายากโคตรตัวต่อมาก็คือนี่แล้วผมเจ้าเอสกานั่นเองนะฮะการ์ดใบนี้บวกแอทแทค12น่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วล่ะสำหรับการบวกแอทแทคแบบดิบๆเนี่ยแต่มันก็บวกแอทแทคเยอะกว่าการ์ดบูฟราคา 400,000 มาแค่3หน่วยเองอะโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะสภาวะเอ็นดูแบบไร้ขีดจำกัดถ้าได้การ์ดใบนี้มาก็น่าจะใช้แบบยัดอุปกรณ์สวมใส่มากกว่านะฮะดีกว่าเอามายัดสมุดนะใบต่อมาก็คือนี่แล้วก็ผมโคโบ
Leader นั่นเองนะฮะโดยเจ้าการ์ดใบนี้จะบวก Magic Attack 10แล้วก็ค่า Attack อีก10นั่นเองไอ้การ์ดใบนี้ก็บวกเยอะครับผมแต่ที่เยอะกว่าบวกมันเนี่ยก็คือราคาแน่นอนนะฮะ MVP เนี่ยใบต่อมาก็คือน้องอลิสนั่นเองนะผมการ์ดใบนี้ Attack บวก12แต่ส่วนมากคนที่ได้การ์ดใบนี้มาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเอาไปใส่อุปกรณ์สวมใส่มากกว่านะผมเพราะว่ามันได้รับ Damage จากบอสลดลง 15% แต่ว่าในอนาคตผมว่า Damage จากบอสน่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วมั้งส่วนมากเขาก็แบบใครเจอบอสก่อนก็ตุ้มตายก่อนเลยนะฮะตัวต่อมาเป็นบาโฟเมตการ์ดครับผมการ์ดใบนี้นะฮะการ์ดฮอนแพะการ์ดบาสี่แอตแทกบวก10 Magic Attack บวก10ครับผมสำหรับใบนี้แล้วแน่นอนครับผมราคาอภิมหาโคตรละจะโหดแน่นอนส่วนใบต่อมาก็คือไอตัวนี้มันคือวาไคลี่ป่าวะใช่ไหมไอที่มันอยู่การ์ดเทมฮอลน่าจะใช่นะผมไอตัวนี้แอตแทกบวก12ตัวราคาเนี่ยก็สุดอย่างถึงแน่นอนครับผมชาตินี้คงไม่ได้ใช้แล้วก็การ์ดบอสใบสุดท้ายครับผมนั่นก็คือเจ้าเชฟเพ็ดนั่นเองนะฮะแอตแทกบวก 7.5 มาพร้อมกับเมจิกแอตแทกบวก 7.5 โอเคประมาณนี้นั่นเองนะผมการ์ดบอส MVP กับมินิบอสที่มันบวกแอตแทกเนี่ยก็ราวๆนี้นั่นเองนะฮะส่วนตัวที่ผมมาร์กเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมมีแล้วหรือยังนะฮะโอ้การ์ดฮอร์เน็ตผมมีแล้วเนี่ยคือบางทีเราต้องดูก่อนนะผมว่าเรามีการ์ดอันนั้นหรือยังแล้วยัดลงสมุดแล้วหรือยังนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาทำการซื้อเก็บเลยละกันโยโย่ราคา 800,000 ได้แอตแทก 6 เก๊เอาวะตัดใจครับผมท้ายที่สุดสุดท้ายกูก็ต้องซื้ออยู่ดีนะฮะจัดไปจัดไปโยโย่ใบต่อไปราคา 800,000 มาโดเลยไป 800,000 อย่าไปคิดเยอะนะผมตังมีไว้ใช้สุภาษิตนี้เอาไปใช้นะผมนี่เรียกว่าตังหมดไม่รู้ตัวมาเอลเดอร์วิโลการ์ดนะผมราคาเท่าไหร่วะเนี่ย 470,000 กับแอตแทก 6เออไอ้ใบนี้คุ้มไอ้ใบนี้คุ้มได้อยู่ไอ้ที่ผมยังไม่ซื้อตอนแรกเนี่ยเพราะว่าผมกลัวผมจะมีแล้วเฉยๆโอเคโอ้ยเหงื่อแตกหูยสำหรับไอ้การ์ดใบสุดท้ายเนี่ยผมว่าผมน่าจะซื้อไม่ไหวว่ะราคาแม่งแพงเกิน 990,000 กับ Attack 4.5 Attack มันบวกน้อยอ่ะผมว่าราคามันน่าจะลงมากกว่านี้ครับผมดูจากทรงการ์ดมี163ใบในตลาดเนี่ยเดี๋ยวรอให้ผู้เล่นแบบเก่งๆไปแมปของเล่นกันได้เยอะๆก่อนราคามันน่าจะลงมากกว่านี้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับการ์ดทั้งหมดกันเลยละกันนะผมการ์ดที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ใบนั่นเองนะรับทั้งหมดเลยโอเคโอ้ยเสียงตังไหลออกจากตัวละครนะตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวละครเลยนะค่าแอตแทกของผมตอนนี้คือ 1,951 เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าหลังจากทำการยัดการ์ดทั้งหมดเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าแอตแทกเพิ่มมาประมาณแค่ไหนคู่มือนักประจนภัยแล้วก็ไปตรงการ์ดนี่นะผมใครสงสัยว่าไอคอนการ์ดเป็นไงก็ประมาณนี้มายัดการ์ดลงสมุดกันทุกคนนำการ์ดเข้าบวก Attack 6สวยงามครับผมการ์ดเมทัลเลอร์นำการ์ดเข้าบวก Attack อีก 7.5 แล้วก็มีใบไหนอีกการ์ดวูฟโอ้ยไอ้การ์ดใบนี้โคตรคุ้มครับผมผมโคตรแนะนำนะบวก Attack 9ในราคา 400,000 กว่านี่โคตรแจ่มนี่แล้วไอ้การ์ดใบไหนที่มันเป็นสีสีเนี่ยนั่นหมายถึงเราเคยได้จากการสุ่มได้หรือว่าตกจากมอนหรือว่าสุ่มกาชาได้นั่นเองนะฮะแต่ซื้อจากตลาดกลางเนี่ยมันจะไม่ปลดสีสีออกมาหรือว่ารางวัลเก็บได้สุ่มลับเนี่ยมันจะไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่ถามว่าซื้อจากตลาดกลางมาเพื่อฝากเก็บเนี่ยคุ้มไหมผมถือว่าคุ้มนะบางทีมันถูกกว่าการแบบไปอัปเกรดอาวุธหรือว่าหาของนู่นนี่นั่นมาแบบอัพตัวละครอีกอะโอเคมาเอลเดอร์วิลโล่ต่อครับผมแอตแทกอีก6สวยสวยพี่สวยแล้วก็มีมิกการ์ดโอ้ยแอตแทก 4.5 แต่ละคำก็ 400,000 ก็ได้อยู่นะใบเนี้ยเนาะแล้วก็วันเดอร์เลอร์ครับผมแอตแทกอีก6สวยแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะผมสำหรับการ์ดที่เรายัดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอตแทกเราเพิ่มมาประมาณแค่ไหนโอเคตอนนี้แอตแทกของเราเพิ่มมาเป็น 2,000 กับอีก2แล้วนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยผมก็เพิ่มตามเท่าที่กำลังซับผมไหวแล้วกันเนาะโอเคยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วกันนะผมสำหรับคนที่กำลังหาทางทำให้แอตแทกตัวละครมันเพิ่มอยู่เพราะว่าแม้กระทั่งของสวมใส่เหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะทำดาเมจได้เท่ากันใช่ไหมเพราะว่ามันยังมีแบบปลดล็อกหมวกปลดล็อกการ์ดฝากเก็บหมวกฝากเก็บการ์ดกินอาหงกินอาหารเยอะแยะครับผมเทคนิคในการเพิ่มค่าแอตแทกเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปมาบอกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกันนะผมก็เรียกได้ว่าเติบโตไปพร้อมๆกับไนท์ตัวนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามชีวิตของไนท์ตัวนี้กับผมไปด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถ้าชอบเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obig ด้วยแล้วกันนะผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายPeace. Woo!